ขอแสดงความยินดีครับตอนนี้คุณทั้งสองคนเป็นสามีภรรยากันตามกฎหมายขอให้รักกันจนแก่เฒ่าครองคู่กันด้วยความเข้าใจนะครับฉันขอโทษนะที่จัดพิธีแต่งงานให้ไม่ได้เพราะพี่ใหญ่มาล้มเจ็บแบบนี้แต่ฉันยืนยันว่าจะรักและซื่อสัตย์กับฉันทอนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเดี๋ยวฉันเปิดให้จะเปียกขอบคุณค่ะเข้าไปเลยได้ตั้งใจทำงานนะค่ะเจอกันตอนเย็นฝากแฟนชัดด้วยนะช่วยถนอมเขาหน่อยชัดก็ห่วงชัดได้ยินคุณพูดเรื่องชัดออกรถมาใหม่คงตั้งใจจะโฉบมาเยอะเราสิท่าตั้งแต่ชัดลาออกจากงานก็รวยขึ้นมาผิดหูผิดตาเลยนะคะพี่รู้แล้วนะว่าไอ้ชัดมันไปรวยอะไรมามีวังเก่าหลังนึงประกาศขายเขาใช้วิธีเปิดประมูลแล้วก็เรียกให้ธนาคารเราเข้าไปปรากฏว่ามีคู่แข่งแค่2รายก็คือเรากับเสียเจ้าของโรงหนังแต่ก่อนวันประมูลไอ้เสียนั่นยอมให้เงินเปล่าๆฝั่งเรา1ล้านแลกกับการที่เราไม่เข้าร่วมประมูลวังแต่คนที่เอาเช็คมาให้ก็คือชัดแต่คนที่สั่งจ่ายเช็คเป็นเสียเจ้าของโรงหนังนั่นก็แปลว่าชัดคงจะร่วมลงทุนทำกิจการที่วังนั่นด้วยกันเสียคนนั้นที่พูดถึงน่าจะเป็นคุณปราดค่ะเป็นแก๊งเพื่อนเดียวกันกับชัดเนี่ยเหรอคะพี่ให้คนไปสืบมาได้ยินว่าเขาจะเอาวังไปทำคลับเก็บสมาชิกรายปีแล้วก็ได้ยินว่าตั้งใจจะทำให้หรูหรามีห้องบิลเลียร์ดห้องสูบซิก้างั้นก็แปลว่าชัดคงจะเป็นหุ้นส่วนในคลับนี้เดี๋ยวก่อนนะคะคลับยังไม่ทันเปิดแล้วชัดจะรวยผิดหูผิดตาได้แล้วเลยเหรอคะถ้าถึงขนาดยอมจ่ายเงินเปล่าให้เราเป็นล้านนั่นก็แปลว่าโครงการนั่นคงจะอู้ฟู่หน้าดูแต่อนงได้ข่าวมาว่าขนาดเรือนหอคุณพระเป็นคนออกเงินสร้างนะคะชัดไม่น่ามีเงินลงทุนเยอะแยะขนาดนั้นนะคะถ้าอย่างนั้นพี่จะลองดูค่ะว่าพวกนั้นจะแน่สักแค่ไหนอนงยังไม่มีโอกาสได้แสดงความยินดีนั่นแหวนแต่งงานใช่ไหมที่จริงแล้วคุณชัดยังไม่อยากให้บอกใครค่ะชัดคือเหตุผลที่จันทรไม่สามารถกลับมาทำงานหรือเปล่าชัดยังเคืองอนงอยู่ใช่ไหมไม่ใช่หรอกค่ะคุณชัดไม่เคยห้ามนะคะถ้าอย่างนั้นก็กลับมาทำงานสิอนงจะเลื่อนขั้นให้ยกเว้นว่าชัดห่วงไม่อยากให้ภรรยามาทำงานถ้าไม่ต้องตามคุณชัดไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วที่จริงดิฉันก็พอจะแบ่งเวลาได้ค่ะแต่ว่ายังไงดิฉันขอกลับไปปรึกษาคุณชัดก่อนนะคะอนงจะรอฟังข่าวดีไม่อยากเสียคนเก่งไปบอกตามตรงอนงเสียดายสวัสดีค่ะ
นงคะกลับมาสมัครงานรอบนี้รู้สึกว่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปนะคะ